สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธรรมกรเทอริสภัชรนนท์เมอร์ควายชื่อเล่นชื่อน้องเทอริสอายุ6ปีอยู่โรงเรียนการศึกษาค่ะเวลาที่ผมเล่ายาวมากๆมันก็มักจะพันกันยุ่งเหยิงตลอดใช่ไหมล่ะคะน้องเทอริสมีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของน้องเทอริสกับคุณแม่เวลาที่คุณแม่เรียกให้น้องเทอริสไปสระผมทีไรน้องเทอริสจะวิ่งไปหน้าบ้านเลยค่ะเพราะว่าเวลาสระผมน้ำก็เข้าตากว่าจะสระผมเสร็จกว่าผมจะแห้งมันก็นานใช่ไหมล่ะคะน้องเทอริสถึงไม่ชอบสระผมจนกระทั่งวันหนึ่งแม่หยิบนิทานเรื่องหนึ่งมาอ่านให้น้องเทอริสฟังค่ะมีชื่อเรื่องว่าฟ้าหัวปลาหมึกแต่งโดยคุณพัทธิราสารกรบริลักษ์พากย์โดยคุณคมสันยุวพรพงกุลฟ้าใสสาวน้อยตัวกลมผมยาวแก้มใสเธอตามคุณแม่ไปจ่ายตลาดค่ะแต่สิ่งที่ฟ้าติดใจมากเป็นพิเศษก็คือปลาหมึกฟ้าพยายามทำทุกวิถีทางให้ผมของเธอกลายเป็นหนวดปลาหมึกไม่ว่าจะเป็นใส่เจลจนผมเหนียวเหนอะน่ะทาแป้งบนหัวมัดหนังสติ๊กจนทั่วแต่มันก็ไม่สำเร็จฟ้าเลยคิดและคิดหาวิธีทำทุกทางให้ผมของตนเองกลายเป็นหนวดปลาหมึกฟ้าคิดว่าทานไม่สระผมทุกเดือนผมอาจจะติดกันเป็นก้อนส่วนเป็นหนวดปลาหมึกก็เป็นได้แม่เตือนฟ้าว่าฟ้าจ๋าถ้าหัวลูกเหม็นนะก็จะไม่มีใครอยากเล่นด้วยแต่ฟ้าก็ไม่สนใจมัวแต่คิดถึงภาพหนวดปลาหมึกแสนสวยหรือยอมที่หัวเหม็นฟ้าไม่ยอมสระผมเลยค่ะแถมยังไม่ยอมหวีผมอีกด้วยเพราะอยากให้ผมติดกันเป็นก้อนเช้าวันหนึ่งฟ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าผมของเธอได้กลายเป็นหนวดปลาหมึกไปซะแล้วมีสีขาวอมม่วงมีตุ่มเล็กๆโอ้โหมีหนวดตั้ง8เส้นแน่สวยเหลือเกินเธอภูมิใจกับผมของเธอมากเธอก็เลยเดินออกไปอวดใครต่อใครที่ผมของเธอไม่เหมือนใครวันนั้นเธอเล่นสนุกทั้งวันจนเผลอหลับไปฟิวฟิวฟิวพอดีเจ้าดาวเดินผ่านมามันได้กลิ่นคาวปลาหมึกมันดมปุ๊บปิ๊บไปเรื่อยๆกลิ่นมาจากหัวน้องฟ้านี่เองมันก็เลยกินผงน้องฟ้าเข้าไปง่ำง่ำง่ำนางตื่นขึ้นมาตกใจผมของเธอเหลือเพียงแค่4เส้นแถมยังมีสัตว์พวกจิ้งจกกินเกลือและแมลงสาบอยู่บนผมของเธอเธอร้องไห้ไม่หยุดฟ้าไม่อยากมีผมเป็นแบบนั้นอีกแล้วฟ้ารู้แล้วค่ะว่าการไม่สระผมจะทำให้ผมของเธอกลายเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคฟ้ากับแม่เลยช่วยกันหาสมุนไพรพื้นบ้านมาสระผมและให้ผมหายพันกระทันทีนับตั้งแต่นั้นมาฟ้าก็ไม่อยากเป็นหัวปลาหมึกอีกเลยตั้งแต่ที่น้องเธอได้ฟังนิทานเรื่องนี้การสระผมของน้องเธอก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากต่อไปอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสระผมตัดเล็บที่มันแหลมคมประคองหน้าชมพอหนูแปรงฟันอย่าลืมนะคะเพื่อนถ้าเราวิ่งเล่นกันทุกวันเหงื่อก็ออกหัวก็เหม็นถ้าเราไม่รักษาความสะอาดของร่างกายก็มีใครอยากเล่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเทอริสขอตัวไปอาบน้ำสระผมเธอหอมชื่นใจขอบคุณค่ะขอบคุณ